ถ้าพูดถึงวงดนตรีที่เป็นตำนานระดับโลกทุกคนคิดถึงวงอะไรบ้างครับผมได้หยิบเรื่องราวของวงดนตรีวงหนึ่งครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับผู้คนทั่วโลกได้จดจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าการเป็นผู้นำเทรนด์ในด้านต่างๆครับผมกำลังพูดถึง The Beatles นั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปถอดรหัสครับถึงแนวทางสู่ความสำเร็จของวง The Beatles กันครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้จากวงดนตรีธรรมดาวงหนึ่งก้าวขึ้นสู่การเป็นตำนานระดับโลก เส้นทางของพวกเขาฝากฟันอะไรมาบ้างแล้วทำไมเราถึงต้องฟังเพลงของ The Beatles ให้ได้สักครั้งในชีวิตครับเบอร์เรื่องเราในวันนี้จะถูกบอกเล่าผ่านคุณชานเดชอธิวรินครับแอนดมินจากเพจ The Beatles Thailand คุณหมอกรอพนรวยแท้ผู้แปลหนังสือ The Beatles Way และรวมไปถึงอาจารย์สักดินาชาตรกุลณอยุธยาผู้ที่เป็นแฟนอันแท้ของ The Beatles ครับนี่แค่แขกรับเชิญแต่ละท่านเรียกว่าพิเศษมากๆแล้วครับ ผมับรองได้ว่าเรื่องราวในวันนี้น่าติดตามอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักพจนเพลงพอดแคสต์ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของวเอสหลายหลายเรื่องนะครับอาจจะมีเรื่องที่คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วและบางเรื่องผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ รวมไปถึงคําถามที่ตัวผมเองเนี่ยสงสัยมาตลอดเพราะผมเนี่ยเติบโตไม่ทันในยุคของ The Beatles แต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้คือทำไม The Beatles ถึงได้โด่งดังกลายเป็นวงดนตรีกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกได้ขนาดนี้ผมต้องถามหน่อยว่าว i เ t l e นี่ปีไหนฮะถ้าเกิดพูดถึงปีถ้าปีก่อตั้งปีไหนห <1960. S 1> <19 60. S 2> นึ่งเก้าหกศนย์หนึ่งเก้นครับ คือมันตอบยากเพราะมันมีชื่อวงที่ยังไม่ใช่บิทเทิลจริงจริงตอนแรกจริงจริงเริ่มต้นนี้ไม่ใช่บิทเทิลเลยเริ่มต้นจากจอร์แดนนอนกับเพื่อนก่อนชื่อเดอะคอรีเมนับนี่คือชื่อแรกที่บิทเทิลใช้เดอะคอรีเมนน่าจะหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหกนะแต่ว่าแสดงปีหนึ่งเก้าห้าเจ็ดที่สองคนนะพรกับจอร์นนะได้พบกันนะก็คือหกจุนายอตอนแรกเนี่ยเป็นจอร์แดนนอนกับมาร์คานี ยังมาเข้ามาที่หลังนะจอนวจอนเขาเล่นวงเขาก็เออเหรอฮะแล้วจอรนไปแสดงครับแล้วก็เพื่อนจอรนเนี่ยดึงพรมาให้รู้จักหลังจากนั้นนะวันนั้นนะเป็นเหมือนกับเป็นวันที่ไฟมันสปาร์สองคนมาเจอกันแล้วโลกก็เปลี่ยนโอ้โหแล้วอย่างริกโก้ซากับกับจอร์นมาไงฮะจอร์นนี่จะมาต่อต่อจากเพาเลยในช่วงประมาณปลายปี50 58ประมาณนี้จอร์นจอร์นจะมาแต่นิโก้เนี่ย หลังสุดเพื่อนเลย60แล้วครับนจะเป็นเดอะบิทเทิลที่ดังแบบที่เรารู้จักแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มรู้จัก The Beatles เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงหมายถึงในในประวัติศาสตร์ของของเดอะบิเทิลสนะหมายถึงเพลงแรกการรวมตัวเขาเริ่มต้นกันมายังไงมันปล่อยยังไงทำไมมันถึงกลายเป็นวงที่เฮ้ยผู้คนให้ความสนใจขนาด ในยุคนั้นที่อังกฤษก็น่าจะเริ่มดังแต่ซิงเกิลแรกนะครับ Love Me Do เขาเป็นวงที่แบบรวมกันเองครับใช่ไม่ใช่วงก่อตั้งโดยแมวมองเด็กนักเรียนกลุ่มนึงโรงเรียนเดียวกันได้ดนติีเดกันแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนมาดูครับแล้วก็คุยไปคุยมาคอเดียวกันเล่นกีตาร์เหมือนกันครับชวนมาร่วมวงในปีจอนกับพอครับส่วนจอร์จก็น่าจะเป็นรุ่นน้อง ของจอร์นพอยทีจอร์นมารวมอายุแค่สิบสี่เองนต้องนึกว่าเขายังเด็กมากเลยคือชุวงแบบช่่มวัยรุ่นตอนต้นเลยใชาน้อยกว่าเพื่อนนะมาพูดเขาเป็นวงดนตรีแบบไหนผมอยากรู้จักเดอะเบท์เทิลจังเลยอ่ะหมายถึงธรรมชาติของวงดนตรีวงนี้เป็นวงดนตรีบุคลิกยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าเริ่มจากจอร์นเนี่ยจอร์นที่ตัวขบฏถเลยตั้งแต่เรียนหนังสือละจอร์ดเลนนั่นนะชอบทำอะไรแผลงๆห้าว ปากคอร้อร้ายเกิดเป็นเรื่องเด้วยการไปให้สัมภาษณ์เออนักข่าวหนังสือพิมพ์ว่าผมคิดว่าตอนเนี้นิทเทลดังกับพระเยซูแล้วนะซึ่งในยุคนั้นในการพูดอย่างนี้นี่คือเอามือไปหยาดพักไฟครับนี่เปียกๆนี่เปียกๆเรื่องศาสนาเล่นไม่ได้จริงๆไม่มีคนที่แบบพวกข้างศาสนาในในอเมริกาก็เอากระแสนไปปุก แล้วทําให้คนเกลียดชังเขาเอามาเผานะท่นเสียงท่านถ่ายดีเลยครับซื้อมาเผาจับประโยคนี้ของจอร์เลนนอนเน่นะใช่ครับโอ้แต่น่าแปลกคือเขาพูดที่อังกฤษนะคนอังกฤษเฉยๆแต่คนอเมริกาเดือดร้อนไม่ได้ไม่ได้คือจอร์นี่เป็นคนขบฏแต่พอนี่จะเป็นผู้ว่าเอาใจแฟนๆสาวๆชอบพูดจาอ่อนหวานอืออ่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกอะไระสบกระจำงหนุ่มหน้ามนออ่าฮะ เข้าหน้าเขาแล้วอีกสองท่านล่ะจอร์ดเนี่ยจอร์ดบุคลิกของเขาถ้ามองในฐานะแต่งเพลงเขาจะบอกว่าซุ่มขึเงียบขึ้ไม่ค่อยพูดค่อยคุยแต่จริงแล้วบุคลิกจริงเขาก็เป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงเก่งแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาอยู่ในวงเขาเป็นเป็นน้อยดูสามเป็นไงเป็นลูกรองของจอร์ดนอตเกิร์พ์พอลอัลบั้มนึงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จอร์ดเกับพอลจอร์ดจะได้อัลบั้มเพลงสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงฝีมือเขา ไม่ได้ด้อยแบบว่ารุ่นพี่ทั้งสองคนเลยครับเขาเขาก็เลยอาจจะต้องขรึมหน่อยเงียบหน่อยใช้ยาเด e q ควายเอ็วันอันนี้ฉายาของจอนแต่ความจริงกาไม่ได้พูดน้อยนะครับแต่ว่าน้อยกว่าจอนกับพอก็ได้ดูเป็นขรึมไปอีกคนหนึ่งลิงโก้ลิงโก้ภาพของลิงโก้คือเป็นคนตลกสนุกสนานแล้วก็สบายสบายก็นดอะไรก็ได้เขาเป็นคนที่เข้ามาที่หลังงนั้นเสียงเขาก็จะดังน้อยกว่าคนอื่นๆแล้วก็อาจจะเพราะว่าเขาตีกอง ดังนั้นเขาก็จะมีส่วนร่วมกับการสร้างดนตรีอะค่อนข้างน้อยหน่อยก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกบางครั้งก็น้อยใจมีช่วงหนึ่งที่เขาตัดสินใจทิ้งวงแล้วนะเป็นคนแรกที่จะทิ้งเดอะวิเทอร์นะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของวงคือจอห์นเคยบอกไว้ว่าที่พวกเราดังเนี่ยเพราะว่าเราสี่คนคาแรคเตอร์ต่างกันคือถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่เนี่ยไม่รอดอย่างพอยเขาก็เป็นคนที่ความเข้มแข็งอาจจะน้อยไปหน่อยส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็แบบ ปากไม่ค่อยดีพูดเอาใจสาวๆไม่เป็นครับส่วนจอร์ดก็เงียบๆส่วนนิงโก้ก็ตีกองอย่างเดียวออแต่พอมารวมตัวกันเนี่ยมันกลายว่าเป็นคารร์ที่ครบจอมหลังว่าแฟนเพลงเนี่ยถ้าไม่ชอบจอร์ดก็ต้องชอบพอหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ต้องชอบนิงโก้ในในคือแฟนเพลงต้องไม่รอดแน่ๆต้องชอบใครสักคนแน่เพราะว่าสี่คนเนี่ยมีบุคลิกครบมันเติมเต็มกันพอดี The Beatles มีโชว์ หรือมีคอนเสิร์ตครั้งไหนที่แบบเราควรจะไปดูหาดูย้อนหลังหรือควรเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจดจําในประวัติศาสตร์บ้างไหมครับสำหรับผมเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตหนึ่งสุดท้ายของเขา,าคือเล่นบนรูปท็อปบนหลังคามันไม่ใช่เป็นการแสดงคอนเสิร์ตให้คนได้ดูแต่ภาปิกได้ฟังสิ่งที่ทําให้ผู้คนชื่นชอบเป็นเพรา,าถ้าเกิดนอกเหนือจากเพลงมันมีมันมีองค์ประกอบอื่นนะครับอย่างเรื่องความสาเร็จเป็นคําถามที่จอร์เจนนอนโดนถามบ่อยมากเลยว่า ทำไมวงคุณถึงดังขนาดเนี้จอห์นบ้างก็อตอบว่าเออถ้าผมรู้นะผมก็ตั้งวงใหม่แล้วก็ผู้จัดการวงเองดีกว่า <laughs> จอห์นพูมาคำว่าปัจจัยมันเยอะเพรกเขาเก่งจริงเขาแน่จริงแล้วเพลงเขาดีจริงคือไอ้ปัจจัยเรื่องหน้าตาหรือว่าชามมิ่งจังหวะดีหรือผู้จัดก,การวงดีเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่ง <laughs> แต่ถ้าคุณไม่มีความแน่จริงในเรื่องตัวบทเพลงการแต่งเพลงแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย <laughs> คุณไม่ดังขนาดนี้แน่อืมอืมอืมแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเดอะบิทเทิลส์เนี่ยก็คือ เป็นลักษณะผมหน้ามา้าใส่สูตรอะไรเป็นแบบนั้นภาพจําคือแบบนั้นแล้วเขาไปทำแบบเขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ไรเลยไหมครับไม่ได้ตั้งแต่ไม่ใช่เลยครับเอาเหรอยุคแรกก็เหมือนนักร้องทั่วไปคือเป็นแนว r ็อก a อ d r o ก็คือแสงเกงหนังลาดๆหวีผมสวยๆเท่ๆ,ๆเหมือน Envy อย่างเงี้ยทำไมผมมีภาพจําของ The Beatles เป็นแบบเนีย้ยแบบก็ขณะได้ผู้จัดการวงฮนะไบอัสน,นี่นะครับมาจับแต่งกายใหม่ทิ้งสูตร ใส่ทิ้งชุดหนังใส,ส่สูทผูกท้ายตัดผมหน้าม้ากลยเป็นภาพลักษณ์ในในช่วงยุคแรกๆนะ<ห>พ่อแม่รู้สึกว่าวงเนี้มันมันสุภาพนะแต่นี้ยมาที่ทรงผมซึ่งจริงๆพวกเขาก็ไม่ชอบนะครับใส่สูทแล้วก็แต่งตัวเหมือนกันหมดเนี่ยแต่ว่าอจอร์นบอกว่าในเมื่อเราใส่เสื้อหนังมาหลายปีแล้วก็ไม่ดังสักทีเอาวะใส่สูทดูเราจะดังเราก็ดังจริงกรดังจริงล้วก็ดังจริงกมันดูเนี้ดูนี้ดูเรียบร้อยที่ทรงผมฮะ ผมเขาที่เรียกว่าม็อบท็อปหรือเหมือนที่เราที่เราเห็นกันเหมือนแบบหน้าเป็นบ็อบหน้าม้าหน่อยอะไรย่างเงี้ยมาจากเพื่อนเือสมาชิกคนหนึ่งของเดอะบิทเทิละคสจดกันตอนหลังเขาตายแล้วเขาออกจากวงก่อนแล้วเ็าปีถัดไปเขาก็ตายเขามีแฟนเป็นคนเยอรมันเป็นอาร์ติสเป็นนักขายรูปเป็นศิลปินก็เป็นคนชื่ออาร์ตินะก็เป็นคนแนะนําว่าลองเปลี่ยนผมดูเอาผมลงข้างหน้า นะซึ่งมันเป็นเป็นทรงผมที่พวกวัยรุ่นเยอรมันนิยมนะมีสองทฤษฎีครับก็คือว่าสตูซักคฟซึ่งเป็นมือเบอสเก่าเนี่ยทรงนี้ก่อนเลยจากคาแนะนาของแฟนคือแอสริตแล้วก็มานะโชว์เ,เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆก็ตอนแรกก็เอ้ยตลบไม่เอาด้วยแต่ตอนหลังก็ฟาท่าดีเหมือนกันครับอีกทฤษฎีหนึ่งคือก็ยังไม่เอาด้วยอีกหลายปีจนกระทั่งจรกับพอมอีวันหนึ่งโบกรถไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันเหมือนกันเขาไว้ทรงนี้อีก ชื่อเจอเกนโบเมอร์วันนั้นก็เลยลองตัดสินใจอาเจอเกนนายตัดทรงนี้ให้เราหน่อยสิสองคนสุดท้ายพอกับจอนก็เลยกลับอังกฤษด้วยผมทรงนี้ซึ่งจอนก็เอาด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าทรงนี้ก็เลยกลายเป็นทรงฮิตเลยกลายเป็นทรงระเบือโล่เลยทรงระเบือโล่ต้องใช้คำนี้ทรงระเบือโลกแต่ว่าไม่ได้ทั้งสี่คนนะตอนนั้นยังไม่มีลิงโก้เข้ามานะกองคนเดิมชื่อชื่อพีทเบส เขาไม่ยอมเอาผมลงแต่ว่าท้ายสุดคนนี้เขาจะออกจากวงก่อนที่ถูกไล่ออกครับถูกไล่ออกเพราะไม่เอาผมลงอย่างนี้หรอไม่ใช่จริงหรออาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนนึงก็ได้เร่งเร่งหนุบีชวมีทั้งหมดกี่อัลบั้มครับถ้าแต่เรานับกลับมา มีมีออกอัลบั้มในอังกฤษ13มอัลบั้มนะแต่ว่าที่อเมริกา20กว่าอัลบั้ม26ใช่ไหมเราไม่ค่อยตรงกันแต่นับเป็นก่อนอับเป็นสตูอ่านับเป็นอังกฤษมาตรฐาน13บอัลบั้ม13อัลบั้มแล้วทาไมเพลงเขาถึงได้รับความสนใจตั้งแต่แรกหมายถึงว่าผมอยากรู้ว่า The b e a t l e s เนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบศิลปินที่เป็นเดดซาหรือเป็นที่เป็นแบบดาวหรือระดับโลกรวมไปถึงแนวดนตรีในยุคนั้นเนี่ยมันมันคือยังไงคือต้องบอกว่าเขาสะสมว่า ก่อนที่เขาจะซิงเกิลแรกที่จะดังนะปีหกสองไเลิฟมีดูเนี่ยเขาทำงานหนักมากไปอยู่ที่ที่ฮามบวกที่เยอรมันครับทำงานวันกี่ชั่วโมงนะคุณหมอสองทุ่มถึงถึงตีสองได้นต่ตี8-10ถชั่วโมงครับครับตลอดเวลาทุกวันใช่เขาสะสมสะสมอะไรล่ะเรียนรู้ทดลองจนกระทั่งเขารู้เขามีฝีมือแล้วก็มีคนที่แบบว่าเห็นละเริ่มมองเห็นละไพวกนี้มัน มีของนะก่อนที่จะมาสู่ตลาดก็คือมาทำซิงเกิลแรกนะือความเสเร็จของพวกคราวนี้มัน่างไกลกับคำว่าชั่วข้ามคืนมากกว่าจะได้เข้าสังกัดเอ I หรือหรือพาราโฟนเนี่ยครับถูกปฏิเสธแต่ค่านนี้แทบจะหมดแทบจะหมดประเทศเลยครับหมายถึงในช่วงแรกๆกันนะไม่มีใครเอาฮะไม่มีสังกัดในรับเลยเพราะอะไรครับคุณหมออาจจะเป็นเพราะว่ามันใหม่ด้วยแนวเพลงอ่เขาก็มันพอทําธุรกิจ มันต้องมั่นใจแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเป็นของใหม่ด้วยคำถามเลยถ้าอย่างนั้น The Beatles เนี่ยดนตรีเขาแนวอะไรมันนิยามได้ได้หลายได้หลายอย่างถ้าอันนี้ <ม S 1> แรกๆก็เป็นป๊อปลอ็อกในยุคนั้นในยุค50เน, <ม S 1> <ม S 2> นี่ยแนวดนตรีที่คิดที่สุดก็คือลอ and low. ็อกแอนโดรเดอะบ e ทเทิลส์ก็เริ่มต้นจากล็อกก็คือแสดงว่าเป็นยุคของ Elvis อ่าใช่ถูกต้องครับเริ่มจาก Elvis เนี่ยนะครับอ่ายุค50เป็นล็อกแอนโดรครับอ่าแต่พอมา60ปุ๊บอ่าเดอะบิทเทิลาดในนนนตอั้มาก เพลงใส่ฟังสบายๆซึ่งฟังแล้วมันติดหูมากกว่าล็อกแอนโลยุคนั้นเรามีคําว่าป๊อปชัยแล้วใช่ไหมฮะมีครับมีครับแสดงว่าเขาเขาเล่นไม่เหมือนวงอื่นค่อนข้างแตกต่างจากวงอื่นที่สุดอยา่จะเป็นแนวล็อกแอนโลมากกว่าความโดดเด่นของเขาคือเขาสร้างงานเพลงของเขาเองแต่งเองเขามีค,ความสามารถทั้งทั้งคำดนตรีแล้วก็แต่งเนื้อที่ที่มันพิเศษอ่ะคือคนวงอื่น คนรุ่นเขาอาจจะต้องมีคนอื่นมาแต่งให้จะไม่มีแต่เขาสมบูรณ์ในตัวของเขาเองทํากันเองร้อยเปอร์เซ็นต์คือเบสิกก็คือร็อกนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นวงดนตรีที่เปิดกว้างให้แนวอื่นเข้ามาผสมผสานกับเขาได้จะเป็นเิชซแอนด์บลูส์หรือว่าโซลหรือแคนทรีมันจะมาแบบเพลงอะบ้านบบเพลงสองเพลงนิดหน่อยมันจะผสมมาแล้วตอนหลังก็จะกลายเป็นดนตรีที่เขาอาจจะคิดค้นขึ้นมาเองด้วยซ้ำเช่น ใสคเดลิกหรืออวังกาดหรือว่าออกไปทางเฮฟวี่เลยโอเคสิบล็อกอะไรกนคือเคามีหลากหลายมากใช่ใช่เหมือนเป็นตามยุคกแต่เบสิกก็คือร็อกนั่นแหละแต่ว่ามีอย่างอื่นเยอะผมมาสนใจที่คุณหมอเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ว่าเขาใช้เวลาหลายปีมากกว่านี่จะเริ่มมีคนรู้จักหรือยอมรับอะไรอย่างเงี้ยต้องอึดหน้าเลยครับแล้วแล้วไอ้จุดไอ้จุดวันนั้นจุดเปลี่ยนที่จากเดินไปตามค่ายไม่มีคนรับไม่มีคนสนใจจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ คือจุดเขาจะมีเกือบๆจะได้เข้าสังกัดเด็กกาไปออดิชั่นแล้วครับแต่ก็ไม่ผ่านแต่โชคดีที่วันนั้นมีการอัดเสียงเอาไว้อัดเทปเอาไว้ oh. แล้วก็มีการตัดเป็นแผ่นเสียงตัวอย่างครับซึ่งแผ่นเสียงเดโมของเด็กกาเนี่ยแบร์นเนสไต e ์ที่เป็นผู้จัดการวงเอาไปนําเสนอต่อค่ายพาโลโฟนแล้วจอร์ดมาตินที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เลยเห็นแววของบิทเทิล ณจุดนั้นก็คือเป็นเดสตินีที่ทำให้เขาได้มาอยู่กับพาราโฟนคนนี้ถือว่าเป็นคนสำคัญก็คือบรานเอฟสตน i ์ท,ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการความฉลาดของเขาความที่เขาเป็นนักธุรกิจด้วยนะแล้วก็คว,ความเป็นคนมสมุนมพรเขาเขาเหมือนกับได้เปิดตลาดนำบิทเทิลจากวงเล็กๆที่อยู่ในริเวอร์พูลให้มารู้จักในระดับระดับชาติก่อนแล้วก็นำไปสู่โลก ในยุคนั้นเนี่ยบางบางค่ายบอกได้ซ้ำว่าวงที่ใช้กีตาร์เล่นเนี่ยบล็อกเนี่ยมันเอาหมดแล้วก็ต้องเป็นสมยง<ม>เดียวร้องแบบครุ่นเน่งกันแล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งพอหลังจากเพลงแรกปล่อยออกไปมันเปรียงตั้งแต่เพลง,งแรกเลยป่ะก็ระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับว่าสุดขีดแต่ว่าติดันดับค่อนข้างสูงแต่ยังไม่ถึงระดับหนึ่งแล,แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดจุดเปรี้ยงจริงๆของ The b e ว t l e s หรือว่าจุดที่แบบสำเร็จจริงๆเป็นช่วงอัลบั้มไหนปีไหนอัลบั้มแรก คือเขาออกซิงเกิลก่อนแต่ว่ามีทิคอันหนึ่งที่ความฉลาดของไบอันก็คือเขาลงทุนซื้อเองคือควานซื้อเลยหมื่นหมื่นหมื่นแผ่นเพื่อ,อให้ติดชาร์ตแล้วซิงเกิลแรกเขาติดชาร์ตอันดับที่ไม่ถึงงซื้อเองคือแบรนด์ S <S สไตล์เขามีมเขาเป็นเจ้าของร้านแผ่นเสียงอยู่แล้วด้วยครับก็มีข้อมูลบาง,บาง,บ,างบางจุดคิดว่าไบ,บาอันเองเนี่ย,ยมีการควานซื้อเพื่อเพิ่มยอดหรือเปล่า ส้นทางของ The Beatles เดอะบิทเทิลส์หมายถึงจากหลังจากอารบัมแรกที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับ,รบ,รบแล้วทำไมเดอะบิทเทิลส์เขาถ,ถึงกลายเป็นวงที่โด่งดังประสบความสําเร็จระดับโลกครับก็แน่นอนครับก็คือตอนนั้นตลาดเพลงหลักๆอยู่ที่อเมริกาศิลปินจะไปศิลปินไปเปิดตัวอเมริกาได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะในตอนนั้นยังไม่มีศิลปินต่างชาติหรือจากประเทศอื่นประสบความสำเร็จในอเมริกาเลยเดอะบิทเทิลเป็นวงแรกจ <The Beatles S 1> ากอังกฤษที่ไปประสบความสำเร็จแล้วดังมากๆครับ ทำไมถึงดังไปถึงอเมริกาได้อ,อัลบั้มแรกของเขาคือปีหกสามมันดังในอังกฤษพลสพลสมีะคือคดังระเบิดแล้วตัวตัวเอ็มอ่ะที่จอร์จมาตินดูแลอยู่ในอังกฤษนะจริงๆบอกอเมริกาบอกว่าเฮ้ย hey, วงนี้มันดังนะอเมริกาไม่เชื่อเอ็มไอใหญ่ไม่เชื่อ uh huh. ต้องรออีกปีหนึ่งจนกระทั่งพิสูจน์ด้วยด้วยเพลงนะ want t วัน l d y o น r h แฮ d ที่ทำให้เขาบอกว่า เดอะบิทเทิของเกอคือไปเอาชนะเหนือแผ่นดินอเมริกาได้จริง uh. ตอนนั้นมันเป็นกระแสที่เขาเรียกว่าบิ i t สอิ Invasion ก็คือดนตรีจากอังกฤษเนะี่ยมันบุกไปที่อเมริกา <c oughs> ไปนอกจากนอกจากเดอะบิทเทแล้วมันยังมีวงอื่นๆอย่างเช่น h e r m a n มนเทลมิสเดอะคิง rolling stone the who เป็นต้นนะก็มีหลายวงอยู่แต่ว่าวงอื่นไม่ได้รับการต้อนรับเท่ากับที่ The ะเดอะบิทเไปนะปี64นะอัลบั้ม เดอระบิทเทิลใช่ไหมครับใช่ครับที่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชาร์ตห้าอันดับนะเหมือนช่วงหนึ่งที่เดอะวิทเทิลติดอันดับหนึ่งถึงห้าในแคชบ็อกทุกเพลงเลยเพราะไฟลเป็นวิทเทิลเหมือนเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีชาร์ตเพลงไม่เคยมีวิทเทร์หมดเลยไม่เคยมีอีกจนกระทั่งจนกระทั่ง Taylor Swift ยุคนี้มันยุคยุคหลังเพิ่งมาทำทําลายแต่ว่าการการวัดสมัยนี้มันไม่เหมือนกันแล้วแต่นั่นคือยอดขายจริงๆความสําเร็จของเดอะบิทเทิลมันมีอะไรบ้าง รางวัลหรืออะไรยังไงมันมีอะไรยังไงบ้างครับเขาความสําเร็จของเขามันขนาดไหนบ้างเดอะเบตันเวทครับเด <The Beatles. S 2> <laughs> อะเบตันสวีทโอ้ยอดขายอยอดขายกนยอดขายมากมายแน่นอนอืรางวัลแกรมมี่ก็เคยได้อ่าฮะบิวบอร์ดชาร์ตไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอ่าฮะจำสถิติได้แล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นดนตรีที่มีสิงเกิลตือันดับหนึ่งสูงสุดเขาเปลี <laughs> ่ยนแปลงอะไรวงการดนตรีบ้างสำหรับเดอะเบตัน ผมอยากรู้มากเลยอันเนี้ยเพราะว่ามีคนบอกว่าเด e Beatles คือผู้ที่เปลี่ยนแปลงวงการดนตรีิ่งสิ่ง,งสำคัญที่สุดคือเขาทำให้เป็นเรื่องถูกต้องที่วงดน,นตรีต้องทำเพลงเองต้องแต่งเพลงเองเป็นหลักคือสมัยก่อนเนี่ยวงดน,นตรีและศิินนี่ยกับนักแต่งเพลงนี่คือไม่คนละกลุ่มกันครับคือคนเล่นก็นเล่นไปจะมีคนแต่งเพลงให้ส่วนใหญ่ huh. นะครับมีข้อยกเว้นไม่กี่วงแต่บิทเทิลสเนี่ยเป็นวงที่เน้นทำเพลงเองเป็นหลัก Uh huh. อาจจะมีช่วงแรกเท่านั้นที่มีเล่นเพลงเก่กาๆบ้างแต่พอเขาเข้าฝากเนี่ยเขาแต่งเพลงเองเกือบทั้งสิน้นอ uh ัน huh. uh huh. นี้นคือคือตำนานที่เขาฝากเอาไว้ uh huh. มีจุดอื่นอีกไหมครับพี่ตั้มในแนวดนตรีหรืออะไรผมไม่แน่ใจว่า The Beatles, เดอะบิทเทิลส์เขาเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบนโลกใบนี้ไปบ้างโอ้โห oh, ถ้าเป็นแนวดนตรีนี่เดบิทเทิลส์สร้างสรรลิเริ่มแนวดนตรีมาค่อนข้างเยอะนะครับไ uh, ล่ตั้งแต่อัลบั้มร็อคโซ่ในปี1965เ uh, ก mm ้ดอะบิทเทิลส์ก็เปลี่ยนแนวเพลงไปเลยเป็นไซเคเดอริกโปรเจคซีฟล็อก แล้วก็อย่างเช่นเฮฟวีเมทัลเฮฟวี่เมทัลเนี่ยก็มาจากเพลงของเดอะบิเทิลนะชื่อเพลงเ e l t e r ต k e l t e r ตในปีหนึ่งเก้าหกปดซึ่ง <ừ. S 1> ยุคนั้นเพลงที่เล่นส่วนใหญ,ญ่จะไม่ไม่เน้นหนัก The เดอบิเทิลก็เป็นผู้ริเริ่มจุดตรงนี้มาเหมือนกันซึ่งทำให้มีวงฮาร์ดล็อกต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกครับเดอะบิเทิลส์หยุดโชว์ไปตั้งแต่ปีหนึ่งเก,ก้าหกหกเหตุผลเพราะอะไรห้อยเก้าข้อหนึ่งก็คือมีเกิดเรื่องที่ว่าจอห์นไปพูดว่าพระเยซูนะครับก็เสี่ยนร ถูกเล่าทำร้าย oh, <I> mean. จริงๆก็โดนมาแล้วทีหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ต้งให้นที่เ <C rap. S 1> ล่าแล,แล้วก็ oh, <I> mean. เขาเริ่มเบื่อหน่ายกับการที่เล่นดนตรีโดยที่ไม่ได้ยินว่าตัวเองเล่นไรเพราะคนกรี๊ดดังมากเจ็ดังคือเล่นแบบว่าต้องต้องเดาวนะ่าถึงไหนแล้วครับดูดิงโก้ตีกลองเป็นหลักเพราะสมัยนั้นลำโพงมอนิเตอร์มันก็ไม่ดีพอด้วยหูฟังแบบดีๆก็ไม่มีเ้าก็เลยถึงจุดอิ่มตัวขอทํางานในสูดวอย่างเดียวดีกว่า อ๋อหวังซึ่งก็เป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเขาสามารถทำอัไระบ้าที่มันซับซ้อนแบบแต่เช่นเปเปอร์แต่บีโดได้โดยไม่ต้องแชร์ว่าเราเล่นขนาดนี้แล้วเราจะไปเล่นสนได้ไหมแล้วผู้คนไม่เรียกร้องเหรอครับอ๋อเรียกนะเรียกนั่นแหละสิแต่เขาไม่สนไม่สนนะครัเป็นวงดนตรีที่เขาเรียกอะไรเล่นเพื่อจิตวิญญาณขมเชือจริงเลยเหระก็ถึงจุดหนึ่งก็คงไม่ไหวจริงนะครับเพราะว่ามันความเครียดมันสูงมากเล่นเล่นอยู่แล้วไม่รู้จะถูกยิงเมื่อไหร่เนี้ยก็คงไม่ไหวเท่าที่ผมทำข้อมูลมา The Be a t l e s ประกาศแยกวงกันตอนปี1970มันมีเหตุและผลไหมฮะหมายถึงมีที่มาที่ไปมีเหตุผลของการแยกวงเกิดอะไรขึ้นแล้วการแยกวงครั้งนั้นนะครับแฟนเพลงของ The ะบ a t เ e ิเป็นยังไงผมถาสาเหตุก่อนได้ไหมทำไมแยกวงแต่ละคนมากันจริงมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะฮะแต่ถ,ถ้าพูดรวมๆก็คืออิ่มตัวนะฮะอิ่มตัวเพราะว่าแต่ละคน มีศักยภาพสูงมากที่สามารถไปออกอับลบั้มเดี่ยวโดยไม่ต้องมารวมวงกันก็ได้แต่คนแต่งเพลงเองได้เน่นเองได้อนั่นคือมันอยู่ในจุดอิ่มตัวนะแล้วก็มันเริ่มตั้งแต่ปี่า1969จอร์แดนเนี่ยออกจากวงไปเลยอ่าคือไม่มาซ้อมกับเพื่อนแต่วงยังไม่ได้ประกาศว่าเลิกนะฮะก็คุยกันในวงอะไรแต่จอร์แดนก็ไม่มาซ้อมกับเพื่อนจนมาปี70ก็พอเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเดี๋ยวเพื่นวงแตกแล้วอายุบวงอะไรประมาณนี้ คือจิงจอนเป็นคนล้าออกก่อนแล้วแต่ว่าคุยกันว่าอย่าเพิ่งประกาศนะเดี๋ยวรอรอเวลาที่เหมาะสมก่อนแต่สุดท้ายพอมันคนประกาศเองในสักประมาณสามสี่เดือนต่อมาอ๋อเหรอซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้จอนมากมีเหตุผลหนึ่งก็คือคือหลังจากที่ไบอันที่เป็นผู้จัดการเขาตายอ่ะเดิมทีไบอันมันเป็นผู้ใหญ่ของวงอ่ะที่เขาคือประสานกับคอยประคับประคองน้องๆที่ดนวงเอาสุดแล้วก็จัดการเรื่องธุรกิจให้ แต่พอสิ้นไบอันไปแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องมาพละกับวงแล้วก็มันก็เกิดการคือบทบาทของพรก็อาจจะเด่นมากขึ้นเพราะว่าพรก็เป็นคนที่รักวงมากเอาจิงริงเขาอาจจะเป็นคนที่รักวงมากที่สุดนะ<ช>ก็พยายามจะจัดการไอความที่เขาเขามาจัดการเยอะมันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆในวงบางส่วนก็รู้สึกว่าเขามีบทบาทสูงหรือว่าเหมือนกับโดมิเนตวงประมาณนี้ด้วยส่วนหนึ่งหลักๆผมเขาว่า คือเขาอยู่กันมานานพอสมควรและทุกคนก็มีความสามารถของตัวเองแล้วก็มีก็อยากจะมีผลงานของตัวเองแล้วล่ะแล้วก็ไปคิดว่าไปไกลกว่านี้มันก็จะลําบากแล้วเพราะทุกคนแบบตั้งแต่อัลบั้มไว้อัลบั้มอะเพลงเขียนร่วมกันแต่ต่างคนต่างทางทำอะอย่างเช่นเพลง Why มา Guitar ของจอร์ทเฮลิสันอะเขาไปเอาอิเลคทรมาฟีเจอริงด้วยมามาเล่นกีตาร์ด้วยแ็่เขาบอกเฮ้ยผมไม่กล้าหรอกนี่มันวงยิ่งใหญ่นะ นี่เป็นเพลงของผมจอร์ดบอกนี่เป็นเพลงของผมนั่นหมายความ่าความความรู้สึกเป็นอะไรละ่ะเป็นปัจเจกในวงเนี่ยมันเริ่มเริ่มปรากฏชัดเจนเพราะว่าเขาคนพบตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีของของเขานะแต่ละคนนะผมคิดว่าแล้วตอนแยกวงผมถามแบบเขาเรียกอะไรฟีดแบ็กกระแสที่เกิดขึ้นกับแฟนๆฟนมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในใน,ในการแตะตัวในการแยกวงในการยุบวงของดิบเบิร์เชลส์คือเข้าใจว่าแฟนนะ คือพอรับรู้ละแคะราคาอยู่แล้วว่าวงมันยังไงท้ายสุดก็คงจะต้องแตกต่คือความเสียดายมันต้องมีคนอังกฤษเองนอเมริกายากจะมากกว่าเราแต่ว่าคนไทยอาจจะก็โอเคแตกแล้วก็คือเข้าใจมันมันก็ไม่มีใครแทนที่เดวิทอนได้ในความันซึ่งซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยต่อให้ยุบวงกันมาแล้วเนี่ยคือแฟนๆเดวิทอร์ก็ยังคงติดตามผลงานของแต่ละบุคคลสิ่งที่แฟนๆหวังก็คือหวังว่าเขาจะกลับมาเพราะว่า การรวมกันของเขาอะมันได้ผลงานที่ดีอะทุกคนก็หวังว่าวันหนึ่งจะกลับมาแต่พอจอห์นถูกยิงตายปี80นะอันนี้มันจบเลยมันไม่มีไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นบิทเทิลแบขแบขา่าวเดอวยเน่ข่าวเรื่องเดอยเนียนมีตลอด <S 2> <S 2> เออเออแต่พอจอนตายที่พี่ว่าจะจบจรงิงจบจรงิจจรงณวันนี้กระแสความนิยมหรือเรื่องราวของเดอะบิทเทิเนี่ยมันมันยังถูกพูดถึงยังถูกติดตาม ขนาดไหนครับในฐานะของคนไทยอะไรก็ยังคนยังติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับมีทั้งเด็กรุ่นใหม่อชอบเดวิดทเทนเด็กสักสิบขวบสิบเอ็ดขวบมาเป็นแฟ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 นเพจติดตามเพจมาคอมเมนต์มาติดตามความรู้คือพูดง่ายๆว่าแฟนเพจเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาเลยครับมันไม่ใช่ว่าแฟนหน้าเดิมๆนะแฟนขับเดิมๆมากดไลค์เด็กรุ่นใหม่ยุคนี้ก็คือมากดตลอดครับก็คือว่าเพนวิพิทเทนเด็กยุคนี้ก็คือฟังกัน ส่วนใหญ่เด็กที่ติดตามบิทเทิลก็จะเป็นยุคเพลงยุคแรกๆที่ออกมาเป็นใสๆน่ารักแต่พอไปติดตามไปน,นานปุ๊บพวกรุ่นโตๆวัยรุ่นก็จะเป็นช่วงยุคปลายๆเพราะเพลงจะค่อนข้างฟังยากแต่เด็กส่วนใหญ่จะติดตามเริ่มจากหน้าตาเพลงในยุคแรกๆพอนันฟังง่ายสื่อง่ายแล้วก็ติดหูง่ายเรล็ดลับหรือสิ่งที่ทําให้เดอะบิทเทิลประสบความสําเร็จกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกจริงๆมันคืออะไรกล้าที่จะฟันให้สูงสุดแล้วก็ไปให้ถึงก็ไม่จะมีคำอยู่คำหนึ่งที่พวกเขาชอบใช้กันฟันที่ ยังไม่ทังเท่าไหร่แล้วก็เริ่มเหนื่อยล้าแล้วครับจอนก็จะตะโกนตะโกนถามเพื่อนๆเราจะในแบ็กสเตจว่าเราจะไปที่ไหนดีเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆไปตอว่าไป to the top อปจอน y นี่ไปสูงสุดเลยจอร์นี่จอนก็ถามต่อแล้วไอ้ท็อปที่ว่าอยู่ที่ไหนล่ะที่เหลือก็ตะโกนว่า Topper m o s ม o ส the ็อ o เดอะ o s t สคือสูงสุดของความดังสิ่งที่พวกเขามีแตกต่างจากคนอื่นๆคืออะไรผมคิดว่าสิ่งที่ที่ทำให้เขาเหมือนเป็นที่ ยอมรับนับถือก็คือความพยายาม,มความตั้งใจความพยายามนะคเืเขาจะมีอะไรละ่ะมีพรสวรรค์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นกนะ็คือการทุ่มเทของเขาเราสามารถเห็นได้ว่าเขาทุ่มเทเพื่อ,เพ,อเพื่อสิ่งที่เขารักจริงๆการไปใช้ชีวิตอยู่ใดฮามบวกที่ยากลำบากนอนอย,อยู่หลังลงหนังนะไม่มีสภาพที่ดีทำงานวันนะตั้ง80ดิบชั่วโมงนะ มีวันหยุดแค่อาทิตย์ละวันเท่านั้นเองอนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดอะความสําเร็จมันไม่ได้มันไม่ได้หยุดสําหรับเขาเขาขายับไปเรื่อยแบบที่คุณหมอบอกอแล้วเขาก็ค้นคว้าแล้วก็พยายามทาไปเรื่อยๆแม้กระทั่งสุดท้ายของวงตอนที่เขาจะแตกแล้วถ้าเราดูในสารคดี get back ที่กาลังฉายอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงสุดท้ายของเขาแล้วเขายังทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทาอยู่แบบจริงจังนะถึงแม้ว่าจะ จะมีเขาเรียกอะไรญญมีคอนฟ lict เกิดขึ้นแล้วอแต่ยังคงซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองรักกันอยู่ใช,ใช่ครับใช่ครับอพี่ตั้มนี่ว่าผมถามพี่ตั้มแบบนี้ดกว่าว่าจริงๆแล้วพอพอ,พอมาถึงวันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เราเรายังเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ติดตาม The Beatles อะไรเงี้ยครับสิ่งที่ทำให้ The Beatles กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ในมุมของพี่ตั้มนะมันคืออะไรอ่าแน่นอนครับบทเพลง บทเพลงของเขาก็คือมันมีความอัจฉริยะในตัวบทเพลงอยู่แล้วคือว่าเหมือนที่ผมเคยบอกไปก็คือเพลงเขาไม่ตกยุคไม่ว่าจะยุคไหนก็คือเพลงเดนเบิลเร์ผ่านมาห้าหกสิบปีแล้วถ้าเอาเทียบจริงมันคือมันเชยแล้วแต่เรารู้สึกว่าพอเราฟังมันไม่ได้เชยอะไรมันกับทันสมัยตลอดเวลามันก็เลยทําให้บทเพลงเป็นอมตะครับไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยคนฟังก็ยังฟังได้ก็คือมันก็อมตะมาเรื่อยๆหรอว่าหลังจากนี้อีกหลายสิบปีเพลงเดนเบิรเทิร์ก็ยังคงอยู่เป็นอมตะตลอดการครับ เสริมนิดหนึ่งครับคือส่วนในเรื่องธรรมาเพราะว่าเนื้อเพลงของเขาเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีวันเชยสิ่งที่ไม่มีวันเชยคํานี้ใช่มากเลยแต่ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรความรักนะครับเลิฟเนี่ยเป็นคําที่บิทเทิลใช้มากที่สุดในเนื้อเพลงของเขาทําไมเราควรจะต้องไปหาเทปซีดีอันเสียงของเดอะบิทเทิเปิดฟังสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ของของการเปลี่ยนแปลงบิทเทิลคือ นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่วงการเพลงวงการศริลปะหลายๆอย่างนะที่เขานำมานั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราน่าจะน่าจะศึกษาแล้วถ้าเราได้ได้สัมผัสกับเขาผมคิดว่าเราจะจะหลงรักเขาเชื่ออย่างนั้นครับถ้าเรานิยามเหรอครับสี่เ <c oughs> ต่าทองเนี่ยสมมุติว่าดวงเดอะบิทเทิลนยามให้กับวงวงนี้นะฮะ <c oughs> นิยามไม่ได้ครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนหน้านี้นั่งคุยกับ พี่แล้วก็บอกเขาว่านี่เราคุยในฐานะแฟนเพลงพีทเทิลน,นะถ้าคนหน่ฟังอาจจะหดราอว่าเวอร์จริงๆแต่ว่าบางทีฟังเพลงพวกเขาก็รู้สึกนะว่าโชคดีแลวเกินที่เราเกิดในช่วงเวลาที่ได้ฟังเขาเอ,อคิดดูสิคนที่ตายไปก่อนที่พิทเทิลจะมาเขาก็ไม่ได้ฟังนะหรือคนยุคหน้านานมาเป็น้วจน,นารยธรรมมันเสื่อมไปแล้วไม่ได้ฟัง<ๆ>เขาก็ไม่มีโอกาสอย่างเรานะอืมอืมอืมก็นี่แหละครับนิยาม และนี่ครับคือเรื่องราวแค่ส่วนหนึ่งนะครับในสตอรี่ของ The Beatles วงดนตรีระดับโลกครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับวงวงนี้ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับใครที่ชื่นชอบพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วอยากกลับไปดูรายการเต็มๆคุณสามารถไปชมได้เลยครับที่นับประจับเพลงรีเพยในตอนที่มีชื่อว่าซีเตาทองครองโลก t h e Beatles ผ่านช่องทาง w w w t h a p b s o r t h ครับแล้วก็ฝากติดตามใน EP ถัดๆไปด้วยนะครับ รับรองว่ายังมีเรื่องราวเอกลีฟอีกมากมายให้ชวนได้ฟังอย่างแน่นอนวันนี้ผมเออนรักษ์สสวัสดีครับ